สุภาษิตสูตรว่าด้วยวาจาสุภาษิตสี่ประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองคสีเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษ และวินยูชนไม่พึงติเตียนองค์เป็นฉไฉนคือภิกษุในศาสนานี้ย่อมกล่าวแต่คำที่เป็นสุภาษิตไม่กล่าวคำที่เป็นทุพภาษิตหนึ่งย่อมกล่าวคำที่เป็นธรรมไม่กล่าวคำที่ไม่เป็นธรรมหนึ่งย่อมกล่าวแต่คำ อันเป็นที่รักไม่กล่าวคำอันไม่เป็นที่รักหนึ่งย่อมกล่าวแต่คำสัตว์ไม่กล่าวคำหล่อแหละหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์สี่นี้แหลเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชน ไม่พึงติเตียนพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาครั้นตรัสววยากรณภาสิินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาพระพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตบุรุษทั้งหลายได้กล่าวคำอันเป็นสุภาษิตว่าเป็นคำสูงสุดข้อนั้นเป็นที่หนึ่งบุคคลพึงกล่าวแต่คำที่เป็นธรรม ไม่พึงกล่าวคำที่ไม่เป็นธรรมข้อนั้นเป็นที่สองบุคคลพึงกล่าวคำอันเป็นที่รักไม่พึงกล่าวคำอันไม่เป็นที่รักข้อนั้นเป็นที่สามบุคคลพึงกล่าวคำสัตย์ไม่พึงกล่าวคำหลอะแหละข้อนั้นเป็นที่สี่ลำดับนั้นแหละ ท่านพระวังคีสะลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระธรรมเทศนาย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตพระธรรมเทศนาย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระวังคีสะธรรมเทศนาจงแจ่มแจ้งกะเธอเถิดลำดับนั้นแลท่านพระวังคีสะได้ชมเชยด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรในที่เฉพาะพระภาควา่าบุคคลพึงกล่าววาจาอันไม่เป็นเครื่องทำตนให้เดือดร้อน และไม่พึงเบียดเบียนผู้อื่นวาจานั้นเป็นสุภาษิตแท้บุคคลพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักอันชนชื่นชมไม่ถือเอาคำอัลลามกกล่าววาจาอันเป็นที่รักของผู้อื่นคําสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายธรรมนี้เป็นของเก่าสัตบุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแล้วในคำสัต์ที่เป็นอัต และเป็นธรรมวาจาที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นวาจากเกษมเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดทุกวาจานั้นแหลเป็นวาจาสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายจบสุภาษิตสูตร